อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงยอดสตรีมใน Spotify กันนะครับในตอนนี้ได้มีข้อมูลออกมาสำหรับอัลบั้มโซโล่หญิงของวงการเคป๊อปนะครับที่มียอดสตรีมใน Spotify เนี่ยสูงที่สุดเลยซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็จะมีอยู่4อันดับด้วยกันนะครับสำหรับศิลปินหญิงเคป๊อปที่มียอดสตรีมบน Spotify เนี่ยสูงที่สุดอันดับที่4เนี่ยได้แก่โรเซ่จากอัลบั้ม R นะครับมียอดสตรีมใน Spotify เนี่ยสูงถึง400ล้านครั้งกันเลยทีเดียวเป็นอะไรที่เยอะแล้วก็ปังมากๆเลยนะครับสำหรับอัลบั้มนี้ของโรเซ่มีด้วยกันทั้งหมดอยู่2เพลงนะครับนั่นก็คือ On The Ground แล้วก็อีก1เพลงนั่นก็คือ Gone นั่นเองนะครับ2เพลงนี้ของโรเซ่ในอัลบั้ม R ทำให้โรเซ่นั้นเนี่ยกลายเป็นศิลปินหญิงจาก K-pop นะครับที่อยู่ในอันดับที่4ยอดสตรีมสูงที่สุดบน Spotify ตลอดกาลกันเลยทีเดียวอันดับต่อไปอันดับที่3นะครับก็เป็นอีก1คนศิลปินหญิงอีก1คนที่ป๊อปมากๆปังมากๆนะครับแล้วก็ยังเป็นศิลปินที่หลายๆคนนั้นเนี่ยส่งกำลังใจเชียร์มาโดยตลอดนั่นก็คือจอห์นโซมีนั่นเองนะครับโซมีของเราหรือว่าน้องส้มนั้นมียอดสตรีมนะครับในอัลบั้ม XOXO อยู่ที่403ล้านสตรีมมิ่งนะครับเป็นอะไรที่ปังมากๆเลยโซมีของเราเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆหลังจากที่เดบิวต์โซโล่ก็มีเพลงปังๆเนี่ยต่อยอดกระแสมาเรื่อยๆเลยและล่าสุดนี้กับ XOXO นะครับก็ต้องบอกเลยว่าปังมากๆแต่ละเพลงเนี่ยเรียกแฟนคลับเข้าด้อมได้อย่างมากมายเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการการันตียืนยันแล้วนะครับว่าโซมีนั้นเนี่ยปังมากๆกับยอดสตรีมในอัลบั้มนี้ที่สูงถึง403ล้านสตรีมมิ่งบน Spotify เลยอันดับต่อไปก็คืออันดับที่2นะครับนั่นก็ยังเป็นอีก1สมาชิกจาก Blackpink ที่เดบิวต์โซโล่เดี่ยวเช่นเดียวกันนั่นก็คือเจนนี่จาก Blackpink ในอัลบั้มโซโล่นั่นเองนะครับกับเพลงโซโล่เพลงสุดปังของเจนนี่นะครับ Bitch นั่นเองโซโล่นี้มียอดสตรีมอยู่ที่407ล้านสตรีมมิ่งกันเลยนะครับบน Spotify สูงสุดมาเป็นอันดับที่2ในฝั่งอัลบั้มโซโล่หญิงในวงการ K-pop กันเลยทีเดียวก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเพลงนี้เนี่ยปังมากๆมีคนเนี่ยชื่นชอบมากไปแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับที่แฟนๆนั้นเนี่ยร้องได้เต้นได้และเป็นไวรัลมากๆเลยกับโซโล่จากเจนนี่อันดับที่1นะครับเรามาถึงอันดับที่1กันแล้วสำหรับอันดับที่1อัลบั้มโซโล่ศิลปินหญิงในวงการ K-pop ที่มียอดสตรีมมากที่สุดในประวัติศาสตร์บน Spotify นะครับนั่นก็คือลิซ่าลาลิสานั่นเองนะครับลิซ่ากับอัลบั้มลาลิสาก็มีด้วยกันอยู่ทั้งหมด2เพลงเช่นเดียวกันนั่นก็คือลาลิสาที่เป็นเพลงไตเติ้ลและก็เพลงมันนี่สุดปังนะครับที่เป็นเพลง B-side ยอดสตรีมเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าสูงมากๆเกือบแตะ 1,000 ล้านสตรีมกันแล้วนะครับกับยอดสตรีม770ล้านสตรีมมิ่งนะครับบน Spotify สูงสุดตลอดการเป็นอันดับที่1ของอัลบั้มโซโล่ศิลปินหญิงวงการ K-pop ลิซ่าลาลิสาหรือว่าลิซ่า Blackpink นั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าปังมากนะครับต้องพูดเลยจริงๆกับคำว่าปังครั้งนี้ของลิซ่ากับการเดบิวต์โซโล่และอัลบั้มลาลิสาที่ในตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ปล่อยเพลงมาจนถึงทุกวันนี้ยังคงทำลายสถิติต่างๆได้อย่างมากมายและก็สร้างประวัติศาสตร์พร้อมกับสร้างความภาคภูมิใจให้กับทั้งลินลี่และก็บลิงค์ทุกคนจริงๆนะครับหากใครไหนที่ชื่นชอบทั้งลาลิสาแล้วก็มันนี่นั้นก็อย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับลิซ่ากันด้วยนะครับกับการคว้าอันดับที่1ศิลปินหญิงที่มีอัลบั้มยอดสตรีมสูงที่สุดบน Spotify ตลอดกาลเลยในตอนนี้กับยอด770ล้านสตรีมมิ่งนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือ4ศิลปินหญิงนะครับแล้วก็4อัลบั้มโซโล่หญิงของ K-pop ที่มียอดสตรีมมากที่สุดใน Spotify หรือว่า Most Streamed K-pop Female Soloist Albums on Spotify of All Time นะครับนั่นก็คืออันดับที่1ลิซ่าลาลิสา770ล้านสตรีมมิ่งอันดับที่2เจนนี่โซโล่407ล้านสตรีมมิ่งอันดับที่3โซมี่ XOXO 403ล้านสตรีมมิ่งและอันดับที่4นะครับโรเซ่400ล้านสตรีมมิ่งนะครับ4คนนี้มีใครที่เป็นแฟนคลับของใครกันบ้างอย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับทั้ง4สาวกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอันยอง